วันนี้ไปติดตามเรื่องในวงการสงฆ์หลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานจากสำนักพุทธนะครับได้มีการออกประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณีของพระที่ชื่อดังแบบอื้อฉาวก็คือพระลินนะแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะก็คือพระบัวไลค่ะสัญชาติลาวทั้งคู่นะที่มีพฤติการในการทำพิธีกรรมนะเพื่อที่จะให้ญาติโยมนะมาประกอบพิธีด้วยในทางไสยศาสตร์ลงเขียนเลขยันตามตัวตามฝ่ามือค่ะนะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวานนี้ชี้แจงเรื่องนี้แล้วระบุว่าหลังการตรวจสอบพฤติกรรมเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดอุดรได้ชี้ว่าพระทั้งสองรูปมีการประพฤติตนไม่สำรวมระวังต่อพระธรรมวินัยและธรรมเนียมปฏิบัติแห่งคณะสงฆ์มีพฤติกรรมมอมเมาประชาชนด้วยอวิชชาไม่สำรวมระวังในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะสงฆ์ประพฤติตนไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าคณะผู้ปกครองอันนี้คือความเดิมที่สำนักงานพุทธได้มีการระบุเมื่อวานนี้ครับแล้วได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังมีประเด็นปัญหาอยู่นะสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอเรียนว่าตามระเบียบสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการออกหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศสำหรับผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีระบุเอาไว้ว่าชาวต่างชาตินะเมื่อได้รับการให้วีซ่ามาแล้วเนี่ยถ้าปรากฏภายหลังว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีมีพฤติกรรมอันไม่สมควรที่จะให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปจนครบกำหนดตามเวลาที่ต่อวีซ่าให้ก็ดีพ.ส.มีอำนาจที่จะเพิกถอนหนังสือรับรองได้ทันทีนะแล้วพ.ส.ก็ได้มีการดำเนินการครับนั่นก็คือเพิกถอนหนังสือรับรองนะหรือว่าวีซ่านะนี่คือรายงานล่าสุดที่มีการชี้แจงมาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวานนี้นะทีนี้เพิ่มเติมครับกรณีนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อยู่ๆพ.ส.ก็มีการออกคำสั่งบอกว่าเพิกถอนวีซ่าเลยแต่เคยมีหนังสือคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีไปแล้วให้ออกนอกเขตการปกครองคณะสงฆ์ไปแต่ก็ไม่นำพายังคงประกาศจะมารับกฐินอีกนะจนกระทั่งพ.ส.เนี่ยได้มีการประกาศแจ้งว่ามีการประสานกับทางตรวจคนเข้าเมืองขอเพิกถอนหนังสือรับรองวีซ่าดังกล่าวค่ะทีนี้ถ้าไปดูพฤติการของพระทั้งสองรูปมีพฤติการยังไงนะคือพฤติการเนี่ยมุ่งไปในทางไสยศาสตร์นะมุ่งไปในทางไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนยันนะการเขียนยันตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยฮะโชคผลลาภขายที่คือเราจำเป็นต้องเบลอเพราะว่ามีญาติโยมเนี่ยไปเยอะลงยันหลวงพ่อมหาลุงแต่มีพฤติการในการเขียนยันก็คืออวดอ้างว่ายันเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ขอให้หลวงพ่อมหาลุงลงเลขยันตามตัวตามฝ่ามืออย่างเงี้ยจะมีโชคลาภต่างๆนานาประมาณนี้แหละนะแล้วก็อวดอ้างพฤติการก็คือขอเจริญพรโยมๆนะวันนี้ถ้าเกิดมากราบไหว้บูชาพรพบนะไม่ยากก็จะสามารถประสบความสำเร็จเลยทีนี้บนบานจะขายที่ได้ต่างๆนะนะกินอธิษฐานขอพรในการใครขายได้ก็ถวายพระอย่างเงี้ยขอพรได้กี่เดือนขอพรขายที่นี่ได้ประมาณ2อาทิตย์ครับได้ประมาณ2อาทิตย์ได้ขายเลยโอ้โหขายได้กี่แปลงแล้วแปลงหนึ่งนะวันนี้ก็เลยมาร่วมบุญ10,000บาทโอ้สาธุสาธุอ้าวอันนี้มันมัดไปเลยเนี่ยทำไมอ่ะตอนนี้อ่ะขายได้กี่ล้านอ่ะ5ล้านสาธุเอออ่ะข้างหน้าขอให้ถูกแล้วก็ที่บอกว่าสักยันฮะเพราะว่าสักยันเนี่ยยังไงขอให้เงินไหลเป็นแบบนี้ฮะโมนาชาลีตีให้ทุกข์ให้ครับให้โลกให้ไปให้โชคดีร่ำรวยขอให้เงินไหลนองทองไหลมาเฮงๆรวยๆปังๆให้ทั้งไหลมาที่มานาชาลีตีไม่ทุกข์ไม่จนเฮงเฮงรวยๆปังๆเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีเปิดดวงสตาร์เศรษฐีเปิดดวงมหาเฮงเปิดดวงมหารวยแก้ดวงตกแก้ดวงรวยแก้ด้วยนะโมงแล้วไม่รวยไม่ยอมจะมีพฤติการแบบนี้เขาจะเป็นเศรษฐีหรือยังครับคือสูสีกับอดีตเนนคำน่ะดูแล้วน่ะนะเฮ้ยอดีตเนนแอร์นะที่มีสำนักอ่ะเนมแอร์นี่มีอมลูกคุกกุยด้วยแต่นี่ครับ
แล้วก็ในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีการเผยแพร่คลิปเหล่านี้ของบรรดาเครือข่ายนะเพื่อที่จะนำเสนอว่าเนี่ยมีคนมากราบไหว้เยอะนะแล้วก็มาทำบุญมาบูชายิ่งจะมีโชคลาภขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็ไม่ได้มีมาจากในประเทศอย่างเดียวมีมาจากต่างประเทศด้วยรัฐอะไรนะเนี่ยคือมีพฤติการเนี่ยขยายเครือข่ายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพูดได้ยังไงเนี่ยอาจจะพูดได้ว่ากำเริบเสบสารเห็นคลิปเลยมากเลยแล้วก็พิธีกรรมก็เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆพิธีเปิดโชคลาภสวดคาถาเปิดดวงนะอันนี้ว่า14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะแล้วก็จะมีพฤติกรรมนะเฉพาะตัวขึ้นมาดูหลายๆอย่างพญานาคเก้าเสียนนะซึ่งพระอาจารย์ได้ตั้งใจสร้างพญานาคเก้าเสียนไปไว้ที่วัดป่าเดินบ้านเดือนเราทำความดีเนี่ยคนทำดีเนี่ยไม่มีวันตกต่ำนะโยมนะติดอธิษฐานใครที่ขอพรกับพระพุทธเจ้าพระนาคปกแล้วก็ปู่องค์ดำและย่ามณีจันทร์ดูพระอาจารย์นะดูคือจะมีสตอรี่เยอะแยะมากมายฮะแล้วบรรดาคนที่ไปกราบไหว้ก็ไปเพื่อที่จะหวังโชคลาภตามความเชื่อที่ถูกกระตุ้นอันนี้พระบุญไลฮะอีกรูปหนึ่งซึ่งโดนทั้งคู่นะพฤติการเป็นแบบนี้ฮะที่เรานำให้ชมเวทนี่ศรัทธาญาติโยมนี่มหาพระอาจารย์แล้วก็หลังจากที่มีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีไปแล้วเมื่อ18ตุลาคมที่ให้พ้นจากเขตการปกครองสงฆ์เนี่ยทางพระลินกับพระบุไลนะก็ยังมีท่าทีที่ไม่ยอมรับโดยมีการเผยแพร่คลิปในแฟนเพจนะยืนยันว่ากรณีที่ตนทำทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อที่จะดึงดูดญาติโยมนะเป็นอุบายในการดึงดูดญาติโยมให้เข้าวัดนะค่ะขอบคุณเพราะว่าครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสเราสามัคคีกันพาโยมๆสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ทีนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าบอกศรัทธาญาติโยมเพราะว่าพระอาจารย์มีความตั้งใจว่าสร้างสถานที่เอาไว้เป็นที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมดึงดูดแรงศรัทธาถ้าพระอาจารย์แต่โครงการทุกอย่างหนังสือเขาออกมาให้ยุดสงัดให้หมดการก่อทรงก่อสร้างเฮ้ยให้พ้นจากสังกัดของเราภายใน7วันนะโอ้โหพอได้อ่านหนังสือนะลูกศิษย์ของพระอาจารย์ร้องไห้กันทุกคนโชคดีอันนี้ที่ยังฝึกกันสมาธิมาไม่นั้นโอ้ร้องกับเขาเพราะว่าอะไรคือรับไม่ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คือเราไม่มีอำนาจเนาะบางคนก็อาจารย์ที่พระอาจารย์มาตั้งกฐินไว้ยังเหมือนเดิมกฐินพระอาจารย์ยังเหมือนเดิม27นะกฐินยังเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรพระอาจารย์บอกแล้วว่าพูดนี่คือยังยืนยันว่ากฐินวันที่27ตุลาเนี่ยยังจะดำเนินการต่อไปนะอันนี้คือการพูดออกมาหลังจากมีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรเมื่อ18ตุลาแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกนี่คือล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการชี้แจงกรณีนี้ว่าดำเนินการอีกระดับหนึ่งแล้วแจ้งทางตม.เพิกถอนวีซ่าเพราะว่าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาประกอบกิจการผมใช้คำว่าประกอบกิจการถูกไหมใช้ได้ไหมคำว่าประกอบกิจการเนี่ยพฤติการแบบนี้นะคืออ้างว่ามาดึงญาติโยมเข้าวัดแต่วิธีการที่ใช้เนี่ยมันเป็นการดึงดูดเงินแบบชนิดที่เรียกได้ว่าอยู่นอกแนวทางที่ควรจะเป็นของพระพุทธศาสนาเลยหรือไม่นะอันนี้พศนี่ได้มีการตรวจสอบแล้วตามชั้นการปกครองคณะสงฆ์ครับนะอันนี้เป็นกรณีที่อื้ออึงนะอื้อฉาวล่าสุดเกี่ยวกับวงการสงฆ์นะก็นำมาสรุปให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้นะยังไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องนี้นะอันนี้ก็คือที่อุดรธานีต้องรอดูว่าวันที่27ตุลาจะยังคงอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าถ้ายังคงอยู่ตำรวจจะต้องไปจับหรือเปล่าเพราะว่าถือว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วหรืออยู่ในเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วมีการเพิกถอนวีซ่าแล้วหรือยังค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหลังจากนี้ต้องจับตาดูแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้มีผลประโยชน์ร่วมจะมีปฏิกิริยาอย่างไรอันนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ครองจีวรครองพระเหลือง